นี้เสียงเปลี่ยนนะคะเพราะว่าเป็นหวัดนะคะไม่สบายนะจ๊ะจะเห็นบรรยากาศรอบข้างนาตี้นะคะสวยงามมากๆเลยอันนี้ไม่ใช่ห้องนอนใหม่ของนาตี้นะคะแต่ว่านาตี้เดินทางมาบุรีรัมย์นะคะเป็นครั้งแรกเลยแล้วก็ตอนนี้เนี่ยอยู่ที่โรงแรมนะคะคอร์ท2ไวท์นะคะที่บุรีรัมย์นั่นเองนะคะสวยมากเลยเดี๋ยวจะเก็บบรรยากาศมาฝากละกันนะคะแล้วก็ถือโอกาสมาทำคลิปเปิดกระเป๋าให้ทุกคนได้ชมกันนะจ๊ะเย้ไม่ได้ทำคลิปเปิดกระเป๋ามานานแล้วนะคะว่าเวลาที่เดินทางไปไหนไปเที่ยวไปพักผ่อนเนี่ยนาตี้พกอะไรมาบ้างนะคะพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยมาดูที่กระเป๋าใบนี้นะจ๊ะนาตี้หยิบของลินมาสีแดงนะคะเพราะว่าใส่ได้เยอะด้วยนะจ๊ะก็นาตี้มาพักแค่คืนเดียวนะคะในนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะที่ติดตัวก็จะมีโทรศัพท์มือถือนะคะโน้ต3เหมือนเดิมนะจ๊ะของนาตี้มีกระจกที่ขาดไม่ได้นะคะเป็นกระจกเบอร์88นี่เลยรู้สึกรำคาญเสียงตัวเองมากตอนนี้นะคะไม่สบายแล้วก็จะมีกระเป๋าตังค์นะคะของนารายานะจ๊ะมีทุกอย่างในนี้เงินแล้วก็บัตร everything นะจ๊ะมีตัวนี้จะเป็นกระเป๋าเมคอัพที่เป็นเมคอัพพกต่างหากที่เราแบบว่าเอามาเติมได้เป็นพวกลิปสติกเป็นพวกบลัชออนอะไรแบบนี้ก็จะมีตัวบลัชออนนะคะนาตี้พกเป็นตัวนี้มาตอนนี้ชอบใช้ตัวนี้มากของทาร์ทนะคะเพราะว่าสีสวยมากๆเลยเคยใช้ในคลิปเหรอเครื่องสำอางมาแล้วนะคะจะเห็นในนี้เหมือนเป็นสีอ่อนๆแต่ว่าปาดออกมาแบบชมพูแบบน่ารักเชียวนะจ๊ะไม่รู้ว่าจะเห็นหรือเปล่าเห็นปะนาตี้ก็จะเอามาคู่กับแปลงนี้นะคะนี่จะเป็นแปลงของวินเล่นะคะนุ่มมากๆแล้วก็สีแบบน่ารักดีนะคะแล้วก็จะมีเป็นคอนซีลเลอร์นะคะช่วงนี้ขาดคอนซีลเลอร์ไม่ได้นะคะตัวนี้เนี่ยนาตี้เคยรีวิวแบบแวบๆไปแล้วนะคะถ่ายภาพนิ่งให้ดูในแฟนเพจนะคะเป็นคอนซีลเลอร์ที่มี2ด้านนะคะมีแบบจิ้มจุ่มตรงนี้ปกปิดแบบพวกใต้ตาอะไรอย่างนี้ได้นะคะที่ต้องการความบางเบาแล้วก็ส่วนด้านนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบปกปิดขั้นสุดขึ้นมาอีกนะคะต่อไปก็จะเป็นลิปนะคะลิปตัวแรกเนี่ยจะเป็นของ Sephora นะคะเป็น Wonderful Cushion นะคะเป็นสีชมพูที่เป็นเนื้อแมตต์นะคะแต่ตอนนี้นี่คือต้องบำรุงลิปปากดีๆก่อนทาด้วยสีสวยจริงแต่ว่าปากแห้งมากนะคะเดี๋ยวตี้เอาสีให้ดูนะคะมันจะเป็นหัวฟองน้ำแบบนี้เวลาที่ทาไปสีจะแบบสีแบบเด่นชัดแจ่มมากๆเลยนะคะแต่ว่าคือปากแห้งจริงๆนะก็ถ้าจะทาก็ทาแบบด้านในริมฝีปากนี้ก็ได้แล้วก็ทาพวกแบบลิปมันออกด้านนอกนะคะแล้วก็จะมีตัวสีนูดนะคะที่พกมาในวันนี้จะเป็นของ Build Skin เบอร์20ครีมนูดมันตกมาแล้วด้วย สีที่ทาในวันนี้นะคะจะเป็นสีส้มทาด้านในแล้วก็สีชมพูอ่อนทาด้านนอกริมฝีปากนะคะจะเป็น2ตัวนี้นะคะจาก The Face Shop ค่ะตอนนี้ก็ชอบใช้อยู่นะคะใช้หยิบจับใช้ปล่อยนะคะเพราะว่าเป็นทินที่ทาแล้วปากไม่แห้งเป็นทินที่แบบทาแล้วเหมือนบำรุงริมฝีปากไปด้วยก็เลยชอบใช้นะคะจะมี2สีด้วยกันที่พกมาก็จะเป็นสีออกแดงๆส้มๆนะคะนี่แล้วก็จะมีสีชมพูอ่อนนะคะทาให้ดูนะคะเอาตรงนี้ก็ได้โอ้สีชัดมากนะจ๊ะสีส้มนี่จะเป็นเบอร์ RD02 นะคะ Red Sing แล้วก็สีชมพูจะเป็น PK03 นะคะนี่นะคะสีแบบสวยมากแล้วก็จะมีตัวที่พกอยู่เป็นไฮไลท์นะคะตอนนี้อินกับไฮไลท์ตัวนี้มากคือนาตี้ก็เป็นคนที่ลองไฮไลท์มาเยอะมากนะคะก่อนหน้านี้ชอบเดอะบาร์มกับเมก้าแต่ว่ามาเจอตัวนี้คือชอบมากยิ่งกว่านะคะตัวนี้ที่ซื้อที่เคาน์เตอร์อยู่ที่ดอนเมืองนะคะราคาน่าจะประมาณ 1,500 นี่แหละถ้าจำไม่ผิด 1,590 นะคะราคาก็แรงอยู่แต่ว่าคือมันคุ้มมากมันสวยมากจริงๆเป็นไฮไลท์ที่มีอยู่2ฝั่ง2สีด้วยกันแต่ว่าสีมันก็เหมือนกันแหละนะคะสองฝั่งนี้นะคะจาก Too Faced นะคะ Candlelight Glow สวยมากๆจริงๆคือเวลาทาเนี่ยเขาเรียกว่าจะเป็นไฮไลท์แบบเนื้อน้ำแร่อะไรประมาณนี้แหละนะคะ BA เขาบอกกันตี้มามันจะวาวแบบไม่เวอร์มากอะตี้ทาให้ดูนะคะซูมเข้ามาใกล้ๆนะคะว่าตอนนี้แบบจมูกมันหลุดไปหมดแล้วนะคะมันจะเป็นสีที่แบบไม่ขาวมากจะเป็นสีออกแบบเหลืองๆอะเข้ากับผิวของเราดีนะคะก็จะดูหน้าดูมีมิติลงไปอีกนะคะแต่ที่จริงเนี่ยใช้คู่กับแปรงนะคะแต่ว่าตี้ไม่ได้หยิบแปรงมาสวยสวยใช้ได้นานมากๆด้วยนะคะ อันนี้ก็คือกระเป๋าพกเครื่องสำอางนะคะที่พกติดตัวไปด้วยนะคะไปไหนมาไหนแล้วก็จะมีเล็กๆน้อยๆนะคะมีพวกแบบ power bank นะคะแล้วก็สายชาร์จนะคะมีกระดาษซับมันนะคะของ Gatsby ที่ขาดไม่ได้นะคะแล้วก็จะมีแว่นตาดำนะคะของ
ออเทอร์หรือเปล่านะที่ไม่แน่ใจว่าออกเสียงถูกหรือเปล่านะคะซื้อที่สนามบินแล้วก็จะมีแว่นตาที่สำหรับใช้เล่นคอมแว่นตากรองแสงว่านะที่ชอบต้องคอมหลายชั่วโมงมากเลยแล้วก็มือถือด้วยนะคะนี่จะเป็นแว่นตากรองแสงของสีคอนเซปต์นะคะตัวนี้ใส่สบายมากแล้วก็เบามากทนมากด้วยเพราะว่าขามันเป็นสปริงแบบนี้นะคะเวลาใส่ก็ประมาณนี้แต่ว่าเวลาที่มันกรองแสงเลนจะเป็นเหมือนแบบเป็นสีลุ้งๆอ่ะแล้วแบบเบาใส่สบายใส่ขับรถอะไรเยอะสบายเลยนะคะก็เลยพกติดตัวด้วยตลอดเวลานะคะมาพร้อมกับที่ใส่สวยงามแบบนี้ราคาที่ซื้อมาอยู่ประมาณ2,700นะคะแพงนะแพงแต่ว่าเราก็เราแบบเราเอาเราใส่สบายแล้วแบบเราใส่ได้ตลอดอะไรเงี้ยก็เลยเอานะคะแล้วก็จะมีพวกยาไตรโนโลนนะคะนาตี้เป็นร้อนไหนบ่อยมากแล้วก็จะมีอาหารเสริมที่หยิบมานะคะตัวนี้จะเป็น SOS นะคะ Candy Slim เพราะนาตี้คิดว่ามานี่ต้องกินเยอะมากๆแน่ๆเลยก็เลยต้องแบบบล็อกมันบ้างนิดนึงนะคะตัวนี้จะเป็นอาหารเสริมที่เป็นชนิดเคี้ยวนะคะตัวนี้เคยรีวิวไปแล้วด้วยลองไปย้อนดูกันได้ที่ YouTube นะจ๊ะ SOS Candy Slimอร่อยมากนะคะโอเคหมดแล้วกับใบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูใบอื่นๆกันบ้างอันนี้จะเป็นกระเป๋าเครื่องสำอางทั้งหมดของนาตี้นะคะก็เอามาอยู่ในกล่องนี้นะคะซึ่งซิปมันก็แตกแล้วด้วยโอเคเราจะไปแบบรวดเร็วนะคะก็จะมีแปรงบ้างเล็กน้อยนะคะแปรงเรียวเทคนิคซูเปอร์มามนะคะมีโซอีวานะคะแล้วก็แปรงสีชมพูตัวนี้เป็นแปรงที่ถามมาเยอะมากเลยว่าเป็นของอะไรราคาเท่าไหร่ซื้อที่ไหนอันนี้ที่ซื้อที่โรบินสัน60บาทเท่านั้นเองเด้อโอ้ยเสียงพวกแบบเป็นแท่งๆนี้นะคะมาดูที่ตัวแรกตัวนี้จะเป็น Can Make นะคะ Strong Eyeliner เป็นอายไลเนอร์สีน้ำตาลที่หยิบใช้บ่อยมากใช้นานแล้วก็ยังไม่หมดสักทีแต่ว่าก็ถึงขั้นที่ต้องเขย่าก่อนแล้วนะคะตัวนี้กันน้ำดีนะคะแล้วก็จะมีอายไลเนอร์นะคะเป็นจาก Beauty People นะคะไม่โฟกัสเลยโอเคเป็นจาก Beauty People ที่เป็นสีน้ำตาลนะคะที่ชอบใช้ไลเนอร์ที่เป็นสีน้ำตาลมากในช่วงนี้นะคะ Beauty People นะคะเป็นอินไลเนอร์แล้วก็ Can Make จะเติมบริเวณหางนะคะตัวนี้จะเป็นเขียนคิ้วนะคะของ COS LOOK ค่ะ Slim Brow Pencil นะคะเป็นสีคาราเมลตัวนี้จะมี2ด้านนะคะด้านนึงเป็นแปรงแบบนี้แล้วก็อีกด้านนึงจะเป็นดินสอที่แบบหัวเล็กมากๆนะคะหัวจะเล็กมากๆเลยนะคะตัวนี้คล้ายๆกับตัวของ Moleska นะคะก็ดีนะใช้ดีสีชัดดีนะคะแล้วก็ตัวนี้อินมากตอนนี้นะคะเป็นตัวCos Look Auto Pencil Eyeliner Waterproof Long Lasting นะคะเป็นแบบวิงสีทองซึ่งปกตินะที่ไม่ค่อยได้ใช้วิงสีทองใช้แต่วิงสีขาวมาแล้วมันแบบสีมันไม่สวยมันชัดเวอร์เกินไปแล้วคือแบบมาเจอตัวนี้แล้วรักมากของ Cos Look นะคะซื้อที่วัดสันเนี่ยแล้วมันวิงแบบไม่เวอร์อะมันวิ่งแบบไม่เวอร์นะคะตัวนี้ตี้ก็ทาใต้ตามาด้วยเห็นปะมันก็จะทำให้ตาของเราแบบดูแบ๊วลงไปอีกนะคะตัวนี้ก็หาซื้อได้ที่วัดสันเหมือนกันนะจ๊ะกับ COS LOOK นะคะโอเคมาดูต่อไปนะคะหยิบตัวไหนได้ก็จะพูดตัวนั้นนะคะสำหรับเชดดิ้งนะคะนาตี้เลือกเป็นตัวนี้มานะคะ Marc Jacobs นะคะที่ใช้อยู่เป็นประจำนะคะเปื้อนมากเลยอ่ะมีอยู่2ด้านด้วยกันนะคะชอบตรงที่กระจกมันใหญ่มากๆเลยแล้วก็มีที่ปิดนี้ด้วยแล้วก็มีอยู่2ด้านนะคะสำหรับไฮไลท์แล้วก็เชดดิ้งนะคะแต่นาตี้จะใช้สีนี้ซะมากกว่านะคะตลับก็สวยงามนะจ๊ะดูสวยหรูหรานะคะอายแชโดว์นาตี้พกมาพาเลตเดียวนะคะตัวนี้สีสวยมากสีชัดมากแล้วก็ใช้ได้ทุกโอกาสสีธรรมชาตินะคะเป็นของทาร์ตนะคะนี่เลยอันนี้จะเป็นกล่องนะจ๊ะเดี๋ยวเปิดให้ดูนะเป็นทาร์ตเลตอินบลูมตลับนะคะสวยงามเคยเห่อไปแล้วเคยแต่งให้ดูไปแล้วนะคะสีก็จะออกแนวแบบแต่งได้ทุกโอกาสนะคะธรรมชาติแล้วก็สวยด้วยสีที่ตี้ใช้ชอบใช้คือสีนี้แล้วก็สีนี้นะคะวันนี้ก็ใช้มาเหมือนกันนะจ๊ะแล้วก็เปิดออกมาแล้วจะมีกลิ่นหอมคล้ายๆหอมหวานหอมหวานหวานเหมือนขนมเหมือนวานิลาอะไรประมาณนี้นะคะหอมมากแป้งพกมาอยู่2ตัวนะคะจะมีแป้งฝุ่นก็คือเป็นของ Gino McClay นะคะ Bo Skin Healthy Glow Loose Powder นะคะเป็นตัวแป้งทานโซลูเซนนะคะตัวนี้ได้มานานแล้วของ Beauty Buffet นะคะแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้แบบแกะลองใช้พอดีแป้งฝุ่นมันหมดเลยก็เลยลองใช้ตัวนี้ดูซึ่งก็โอเคอยู่นะคะแต่ว่าคุมมันยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่สำหรับ Dirty นะคะแต่ว่าในเรื่องการเซตรองพื้นก็โอเคอยู่ในระดับหนึ่งแล้วก็มันจะเป็นตลับที่เป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้คือแปลกดีนะคะแล้วก็พับใหญ่ด้วยนี่
ซื้อได้ที่ Beauty Buffet เลยนะจ๊ะส่วนแป้งพับนะคะที่พกมาในวันนี้คือเป็นของ Barbara ที่เป็นรุ่นใหม่นะคะตัวนี้จะคุมมันได้ดีกว่ารุ่นเดิมนะคะปกปิดรอยดำรอยแดงได้ดีกว่ารุ่นเดิมนะคะแล้วก็จะแบบว่าหนากว่ารุ่นเดิมใครที่ชอบการปกปิดมากมีพวกรอยดำรอยแดงจากสิวเยอะเนี่ยให้ใช้เป็นรุ่นใหม่แต่ว่าใครที่ไม่ชอบการปกปิดชอบการบางเบาอะไรแบบเนี้ยใช้เป็นรุ่นเก่าดีกว่านะจ๊ะก็เลือกใช้ตามสภาพผิวของตัวเองได้เลยนะคะแต่ว่าตลับรุ่นใหม่เนี่ยที่ว่าสวยกว่ารุ่นเดิมมันจะเป็นแบบนี้นะคะเปิดออกมาจะเห็นแป้งก่อนเห็นกระจกแล้วก็จะมีพับอยู่ด้านล่างนะจ๊ะพับก็ยังคงเป็นแบบเดิมแล้วก็บลัชออนนะคะ บลัชออนก็จะมีตัวนี้ด้วยที่พกมาเป็นของ Too Faced นะคะสีสวยมากตัวนี้จะเป็นสีที่ออกมาใหม่ที่เป็นออกแนวส้มๆนะคะนี่เลยเสียงนาตี้เริ่มไปแล้วนะคะ เป็นสีออกแนวส้มๆนะคะเวลาปัดก็ปัดรวมกัน3สีเลยสีจะสวยมากนะคะเดี๋ยวลองปัดให้ดูนะคะสีก็จะเป็นออกแนวส้มๆแล้วก็จะมีแบบวิ้งๆวาวๆทำให้แก้มเราแบบว่าวาวๆด้วยนะคะจาก Too Faced นะคะตัวนี้ก็ 1,200-1,300 เนี่ยแหละที่จำไม่ได้นะคะแต่ว่าใช้ได้นานมากเลยแหละจะมีตัวพิกเมนต์นะคะพิกเมนต์ที่ทำให้ตาวาวๆไว้แต่งแบบช่วงตอนกลางคืนที่แบบต้องเล่นแสงวิ้งๆอะไรแบบนี้ประมาณนี้นะคะก็ยกให้ตัวนี้เลยนะคะ Beauty People จากเกาหลีนะคะเป็นสี Glow Light ซึ่งวิ้งแบบวิ้งมากๆอ่ะนัตตี้มีอยู่3สีด้วยกันนะคะพิกเมนต์ยี่ห้อนี้แต่ว่านัตตี้ชอบสีนี้ที่สุดนะคะเดี๋ยวตี้จะลองปาดให้ดูนะคะว่ามันวิ้งขนาดไหนตี้หายใจไม่ออกนะคะก็เลยเสียงเป็นแบบนี้นะโอเคซูมเข้ามาก่อนนะคะนี่คือวิ้งแล้วสีสวยด้วยนะคะติดทนมากๆด้วยมีคอนซีลเลอร์ตัวนี้ที่เป็นแบบตลับนะคะตัวนี้จะเป็นของSoft and Glory นะคะ Nutty ชอบตรงที่ว่ามันจะมี3สเต็ปด้วยกันแล้วก็ปกปิดได้ค่อนข้างดีเลยนะคะเป็น Kick Ass Concealer จาก Soft and Glory นะคะคือมี3สเต็ปยังไงคือตอนแรกเขาให้เราทาสีชมพูลงไปก่อนนะคะแล้วก็ต่อด้วยสีเหลืองแล้วก็สเต็ปที่3นี่จะเป็นการลดความมันวาวของคอนซีลเลอร์นะคะแล้วก็แบบล็อกคอนซีลเลอร์ให้อยู่นานก็คือจะเป็นแป้งแบบนี้มาพร้อมกับพับแบบนี้นั่นเองชอบตัวนี้แหละมี3สเต็ปนะคะคือคุ้มมากเลยนี่มีกระจกด้วยนะคะSoft and Glory หาซื้อได้ที่ Boots ทุกสาขาได้เลยรองพื้นในช่วงนี้อินมากกับตัวนี้ซึ่งก็ได้มานานแล้วเหมือนกันคือมันเป็นลายเดียวกันกับตัวแป้งฝุ่นตัวนี้นะคะแป้งฝุ่น Gino Maclay ตัวนี้นะคะก็จะมีรองพื้นตัวนี้ด้วยรองพื้นตัวนี้ถ้าจำไม่ผิดมีอยู่3สีด้วยกันนะคะแต่วันนี้ก็เลือกสีขาวสุดคือสี101 Light นะคะ Pro Skin Skin Healthy Glow Foundation ค่ะซึ่งเป็นรองพื้นที่สีมันเข้ากับผิวนาตี้มากแล้วคือทาแล้วไม่ได้มีความหมองไม่ได้ขาวเกินไปไม่ได้หน้าเทาคือแบบเลิศมากนะคะแต่เรื่องการคุมมันนี่ไม่ค่อยนะคะก็จะใช้ในเรื่องของพวกไพรเมอร์อะไรอย่างนี้มาช่วยก่อนที่จะลงรองพื้นดีกว่าแต่ว่าคือนาตี้ชอบทาแล้วหน้ามันไบรท์ดีอ่ะก็เลยชอบจริงๆนะคะแล้วก็ตอนนี้ใช้ตัวนี้แบบบ่อยมากเลยใช้มาต่อกันประมาณ 4-5 วันได้แล้วนะคะกับตัวนี้นะคะเดี๋ยวที่จะลองมาแต่งหน้าให้ดูแล้วกันนะคะอาจจะเป็นพรุ่งนี้เช้าก็ได้นะจ๊ะที่จะมาแต่งลุคนี้นะคะเป็นลุค everyday ที่แต่งเป็นประจำในช่วงนี้นะคะลุค everyday นะที่ก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะตามการเจอเมคอัพใหม่ๆอะไรแบบนี้ก็จะเปลี่ยนไปนะคะเป็นมาสคาร่าปัดคิ้วนะที่ก็ยังคงใช้เป็นตัวนี้อยู่นะคะซีวีนาคัลเลอร์อันรุ่นแพงๆเนี่ยก็ใช้มาแล้วแต่ก็ยังสู้อันถูกๆไม่ได้คือตัวนี้สีชัดมากกบสีคิวริตี้ได้มิดแล้วก็สีสวยนี่ปะสีคิวก็จะสวยนะคะโอเคมีแค่นี้สำหรับกระเป๋าสกินแคร์เอาไม่ใช่กระเป๋าสกินแคร์กระเป๋าเมคอัพนะคะเดี๋ยวมาดูสกินแคร์กันต่อนะคะสกินแคร์กันนะคะว่าเตรียมอะไรบ้างนะคะมาร์กนะคะมีอยู่3ตัวที่พกมาคือช่วงนี้ติดมาร์กชีทมากจริงๆนะคะแล้วก็มาร์ก2ตัวนี้ไปเจออยู่ที่บูสนะคะเป็นมาร์กที่เป็นลายหน้ากากแบบนี้ยังไม่เคยลองใช้เลยว่าจะลองใช้คืนนี้แหละนะคะราคานาตี้ซื้อมา2แผ่นอยู่ที่179บาทนะคะที่บูสนะจ๊ะรู้สึกว่าจะมี3สีด้วยกันสีแดงสีม่วงแล้วก็สีน้ำเงินนะคะแล้วก็จะมีตัวนี้ที่ชอบในช่วงนี้เหมือนกันนะคะพาเซนต้าตัวนี้ซื้ออยู่ที่วัตสันนะคะราคาโปรโมชั่นอยู่ที่65บาทนี่แหละนะคะแต่ปกติอยู่ที่ร้อยกว่าบาทนะคะถุงสกินแคร์นะคะที่อยู่ในถุง1028สกินแคร์นาตี้มีที่ลองใช้ใหม่ด้วยแล้วก็ที่ใช้อยู่เป็นประจำด้วยนะคะ
อันดับแรกนะคะมาดูสเปรย์น้ำแร่นะคะสเปรย์น้ำแร่ก็ใช้ตัวนี้อยู่นะจ๊ะจะหมดขวดแล้วด้วยอาเวนะคะลดการอักเสบของผิวได้ดีเวลาผิวผดผื่นขึ้นคันแพ้อะไรมาเนี่ยช่วยได้ดีเลยนะคะแล้วก็แบบเพิ่มความสดชื่นความชุ่มชื้นอะไรได้ดีนะคะตัวนี้ซื้ออยู่ที่บูสต์นะคะราคาจำไม่ได้ประมาณ400กว่ากว่าเกือบ500นี่แหละนะคะขนาด150 ml นะคะดีอยู่แต่ว่าละอองมันไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่เวลาฉีดเนี่ยมันจะเป็นแบบมันจะมีแบบเป็นเม็ดๆใหญ่ๆบ้างเลยไม่ชอบตรงนี้นะคะแต่ส่วนอื่นชอบหมดนะคะสกินแคร์ที่ลองใหม่2ตัวนี้ได้มานานแล้วนะคะแต่ว่าไม่ได้หยิบมาลองใช้สักทีนะคะตอนนี้ก็ได้เลิกใช้แล้วเพราะว่าหน้าผ่านสมรภูมิสิวมาแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็อาการแพ้อะไรคือหายไปหมดแล้วนะคะตอนนี้ก็สามารถที่จะหยิบสกินแคร์นะคะมาใช้ได้เป็นปกติแล้วนะคะ2ตัวนี้น่าใช้มากเลยตัวนี้จะเป็นจาก The Face Shop นะคะ The Therapy นะคะจะเป็นเน้นเกี่ยวกับเรื่องของทำให้ผิวชุ่มชื้นนะคะเป็น Moisturizing Cream นะคะตัว2ตัวนี้เนี่ยตัวแรกจะลงเป็นตัวนี้ก่อนก็จะเป็นน้ำใสๆแบบนี้คล้ายๆกับเป็นโทนเนอร์แต่ว่าตัวนี้มันจะทำหน้าที่3อย่างคือเป็นทั้งแบบโทนเนอร์เป็นทั้งemotion เป็นทั้ง moisturizing นะคะในขวดเดียวเลยก็นาตี้ก็จะเทลงที่ฝ่ามือนะคะถูๆแล้วก็ตบๆลงที่ผิวหน้านะคะใช้เป็นอันดับแรกหลังจากที่เราเช็ดโทนเนอร์เสร็จนะคะก็โอเคอยู่นะจ๊ะเดี๋ยวต้องลองใช้อีกสักพักนึงก่อนนะคะว่าจะเป็น favorite หรือเปล่านะคะต่อไปก็จะลงไปตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็นคล้ายๆกับเป็นเซรั่มนะคะของ The Face Shop เหมือนกันในไลน์เดียวกันกับตัวเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะตัวนี้จะเป็น Water Drop นะคะที่ทาแล้วผิวจะแบบชุ่มชื้นมากแต่ว่าไม่ได้ทำให้หน้ามันนะคะก็จะเป็น Anti Aging Moisturizing Serum นะคะจะเป็นเนื้อใสๆแบบนี้แล้วก็ทาแล้วสดชื่นมากเลยนะคะกลิ่นก็อ่อนๆหอมอ่อนๆแบบเทอร์บี้นะจ๊ะของ The Face Shop นะคะส่วนราคาถ้าจำไม่ผิดนะขวดนี้ขวดเซรั่มจะอยู่ที่ประมาณ999บาทแล้วก็ขวดนี้จะอยู่ที่899บาทถ้าจำไม่ผิดนะคะประมาณนี้แหละแต่ว่าคิดว่าน่าจะจำถูกอยู่นะคะอาจจะมีเสียงแทรกเข้ามาบ้างนะคะเพราะว่านาตี้ห้องพักนาตี้อยู่ติดกับสระว่ายน้ำเลยแล้วก็เด็กๆแบบกำลังเล่นน้ำแบบสนุกสนานนะคะต่อไปโทนเนอร์นะคะคือโทนเนอร์ช่วงนี้นาตี้ก็ใช้เป็นของโซฟิตี้อยู่ที่เป็นแบบน้ำสีเหลืองๆนะคะแต่ว่านาตี้ไม่ได้พกขวดตัวนั้นมาเพราะว่าคือเวลาที่เราพกเดินทางเนี่ยมันชอบหกปิดยังไงก็หกตลอดเลยนาตี้ก็เลยต้องเอามาแบ่งใส่ขวดที่เป็นลักษณะขวดสเปรย์นะคะก็จะเป็นขวดสเปรย์สีขาวแบบนี้แหละแต่ว่าเป็นโทนเนอร์ของโซฟิตี้นะคะแล้วก็จะมีเซรั่มนะคะที่ชอบในช่วงนี้ที่ใช้อยู่นะจ๊ะก็เป็นของ Estée Lauder ก็ยังคงเป็นตัวนี้อยู่นะคะเคยพูดไปหลายครั้งแล้วนะคะเวลาที่แบบไลฟ์สดในตอนกลางคืนนะคะก็จะเป็นเซรั่ม ANR ที่ทุกคนรู้จักกันดีนะคะจาก Estée Lauder ดีมากไอครีมก็ยังคงใช้เป็นของ Clinique อยู่นะจ๊ะจะหมดแล้วด้วยแล้วก็จะมีเป็นลิปมันนะคะของนิเวียสีน้ำเงินนะคะหลังจากที่น้องชายขโมยไปนะคะก็ไปซื้อใหม่มาแล้วเรียบร้อยนะจ๊ะตัวนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ79บาทนี่แหละนะคะซื้ออยู่ที่เซเว่นห้างสรรพสินค้าทั่วไปนะคะแล้วก็จะมาดูกลุ่มของสิวรักษาสิวรักษารอยดำรอยแดงต่างๆนะคะก็พกมาอยู่นะจ๊ะแต่ตอนนี้สิวหายหมดแล้วเนาะแต้มสิวลูกรักนะคะที่ต้องมีติดตัวตลอดเวลาก็คือโทเมอีนะคะรีวิวไปแล้วนะคะไปย้อนดูกันได้มีทั้งโทมิอิคลีนไดเจลแล้วก็โทมิแอนตี้แอคเน่ครีมนะคะ2ตัวนี้ใช้คู่กันแล้วก็จะมีตัวที่เป็นลดรอยแดงจากสิวนะคะเบอร์โนวาเจลเป็นเจลว่านหางจระเข้นะคะก็ไม่ได้ใช้หรอกแต่ว่าพกมาไว้เฉยๆเป็นคนที่แบบชอบพกแบบนี้แหละนะคะยาสามัญประจำบ้าน แล้วก็ครีมลดรอยดำตัวนี้เป็นตัวที่ลองใช้อยู่นะคะคือนาตี้ก็มีหลายตัวที่ลองใช้เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นพวกสกาแอคทีฟบ้างคีรูสกาโพสแอคเน่มีอิเลเซ่ด้วยนะคะที่เป็นหลอดเล็กๆสีขาวน้ำเงินนะคะตัวนี้นาตี้เซิร์ชหาข้อมูลและหลายคนบอกว่ามันลดเร็วมากเลยคือเมเดอร์มารู้สึกว่าเขาจะเปลี่ยนแพ็กเกจใหม่เป็นแบบพลาสติกนะคะก่อนหน้านี้จะเป็นหลอดอีกแบบนึงนะคะใช่ปะนาตี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าแพงมากหลอดนี้หลอดเล็กๆนะคะอยู่ที่ขนาด10กรัมเท่านั้นเอง400กว่าบาทอ่ะเกือบ500คือแพงมากนี่ก็พยายามแบบยอมๆใช้อยู่แต่ว่านางก็แอบมีแอลกอฮอล์อยู่นะคะมีแอลกอฮอล์เพราะว่าจะมันก็แบบซึมเร็วดีนะอะไรประมาณนี้แต่ว่าคนที่แพ้ก็ต้อง
็ต้องระมัดระวังกันอีกหน่อยนะคะเพราะว่ามีแอลกอฮอล์จริงๆนะคะสกินแคร์หมดแล้วนะคะต่อไปเป็นพวกแบบคลีนซิ่งคลีนเซอร์ในการเช็ดความทำความสะอาดผิวหน้านะคะเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะไม่แพ้กับการบำรุงผิวหน้าเหมือนกันนะคะนาตี้เตรียมถุงไม่ทันรีบมากเลยก็เลยใส่ถุงแบบนี้มานะคะ Fiber 21 Cleansing Water ที่ใช้ในช่วงนี้นะคะคือตัวนี้นะจ๊ะขวดใหญ่มากแล้วก็จะหมดแล้วด้วยเป็นของ BeFast นะคะ BeFastMicellar Solution Cleansing Water นะคะอ่านถูกหรือเปล่า Micellar Solution Cleansing Water นะคะจาก BeFast ซึ่งตอนแรกที่หยิบซื้อมาคือเพราะว่าเขาบอกว่าปราศจากสบู่และสีปราศจากสารพาราเบนค่ะปราศจากแอลกอฮอล์แล้วก็ชุ่มชื้นไม่แห้งตึงด้วยแล้วก็เช็ดทำความสะอาดได้สะอาดดีนะคะผิวแพ้ง่ายคนที่เป็นสิวคนที่ผ่านการทำทรีทเมนต์เลเซอร์ต่างๆคือสามารถใช้ตัวนี้ได้คืออ่อนโยนมากนะคะก็เป็นลูกรักอยู่ในช่วงนี้นะคะสำหรับตัวนี้นะคะ BeFast Cleansing Water นะคะตัวนี้นาตี้ซื้อที่ Boots นะคะราคาอยู่ที่ประมาณ700 800กว่าบาทนี่แหละนาตี้จำไม่ได้นะคะขวดใหญ่มากแล้วก็ต่อไปนะคะเป็น Cleansing Oil นะคะ Cleansing Oil ในช่วงนี้อินตัวนี้มากเนี่ยคือเพิ่งจะเริ่มใช้มาได้ไม่นานแต่ว่าคือหมดไปจะครึ่งขวดแล้วชอบมากตัวนี้เป็นของ Deep and True นะคะปกติละตี้ไม่ใช้ Cleansing Oil เพราะว่าตัวเองคิดว่าตัวเองเป็นคนหน้ามันอยู่แล้วก็เลยแบบหลีกเลี่ยงการใช้ Cleansing Oil มาตลอดนะคะแต่ว่าละตี้ได้รับตัวนี้มาจาก Deep and True เขาส่งมาให้ละตี้ลองแล้วก็ก่อนหน้านี้ละตี้เป็นสิวตันเยอะมากเลยคิดว่าน่าจะเป็นเพราะเรื่องของการล้างหน้าไม่สะอาดนะคะว่าเป็นคนแต่งหน้าเป็นประจำทุกวันอยู่แล้วนะคะแล้วก็ทำให้พวกสิ่งสกปรกต่างๆมันแบบว่าตกค้างในรูกระพนของเรานะคะนาตี้ก็เลยลองใช้ครีมซิกออยดูลองใช้แล้วปรากฏว่าซิลอุตันมันลดลงไปเยอะมากก็เลยติดตัวนี้นะคะติดตัวนี้แล้วก็ใช้โดยทุกวันมาโดยตลอดนะคะคือมันเป็นครีมซิกออยที่เรียกได้ว่าเป็นแบบออร์แกนิกนะคะไม่ทำลายผิวแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวว่าใช้ตัวนี้แล้วหน้ามันจะมันเพิ่มใดๆนะคะคือแบบล้างได้สะอาดมากจริงแต้ม5จุดนวดเลยค่ะนวดประมาณสัก2นาที 2-3 นาทีแล้วก็ไปล้างออกด้วยฟองล้างหน้าปกตินะคะสะอาดมากโดยที่เราไม่ต้องใช้ครีมซิ่งต่อก็ได้นะคะหรือแต่ว่าถ้าใครที่ไม่มั่นใจว่ากลัวมันจะแบบมันไม่สะอาดอะไรนี้ก็ใช้ครีมซิ่งต่อได้นะคะแต่ว่าจะสังเกตโดยตรงสับลีเนี่ยจะไม่มีพวกแบบคราบคืออังติดออกมาเลยนะคะตัวนี้คือเลิศมากนาตี้จำราคาไม่ได้นะคะน่าจะพันกว่าบาทนะคะก็แพงอยู่แต่ว่าคือมันดีมากจริงๆนะคะแล้วก็ใช้ได้นานด้วยเราบีบแค่นิดเดียวนะคะแต่คือนาตี้แบบน้องก็ใช้ด้วยนะคะสำหรับขวดนี้ก็เลยหมดเร็วนะคะต่อไปเป็นรีมูเวอร์คงเป็นลูกรักอยู่นะคะตัวเมเบอร์ลีนตัวนี้นะจ๊ะขวดที่เท่าไหร่เราก็ไม่รู้30 40ขวดได้แล้วมั้งนะคะโฟมล้างหน้านะคะใช้เป็นตัวนี้นะคะในช่วงนี้นะคะเป็นแอคเน่เจลล้างหน้าเนื้อโฟมจากดร.สมชายนะคะสำหรับคนที่ผิวมันเป็นสิวง่ายนะจ๊ะใช้ตัวนี้จะสามารถลดความมันได้นะคะแต่สำหรับคนที่ผิวแห้งแล้วก็เป็นสิวถามว่าสามารถใช้ได้ไหมก็ใช้ได้อยู่แต่ว่าไม่ควรที่จะแบบว่าทิ้งโฟมให้มันอยู่บนใบหน้านานแล้วก็ล้างวันเว้นวันก็ได้คือไม่ต้องล้างทุกวันนะคะหรือว่าจะล้างเฉพาะในช่วงเวลาตอนกลางคืนก็พอตอนเช้าไปใช้อีกตัวนึงก็ได้นะคะคือเพราะว่าตัวนี้มันอาจจะทำให้หน้าแห้งลงไปอีกนะคะแต่ว่าคนผิวมันปลื้มมากนะจ๊ะรีวิวไป8ล้านรอบแล้วนะจ๊ะแล้วก็จะมีสบลีนะคะยัดมาดีมากเมื่อเช้าแล้วก็จะมีฟองน้ำแบบนี้นะคะเขาเรียกว่าเป็นฟองน้ำอะไรนะที่จำชื่อไม่ได้เหมือนกันนะคะก็จะใช้คู่กันกับโฟมล้างหน้าตัวนี้จะได้ทำความสะอาดหน้าได้สะอาดยิ่งขึ้นนะคะโอเคหมดแล้วทุกอย่างคุณนาตี้นะคะพูดไปจนเสียงแบบจะหายหมดเลย นี่ก็คือทุกอย่างนะคะที่นาตี้เตรียมมาแต่ว่าตรงกระเป๋าแบบเดินทางนี่ก็จะเป็นพวกเสื้อผ้าอะไรต่างๆนี่ก็ไม่ต้องดูหรอกเนาะเราดูแค่นี้ก็พอสิ่งที่เจ้าสาวน่าจะอยากรู้ที่สุดนะคะครั้งนี้เป็นการมาบุรีรัมย์ครั้งแรกของนาตี้นะคะมากับครอบครัวกับคุณพ่อกับคุณแม่แล้วก็กับน้องหนูนะคะก็นาตี้อยู่ห้องเรียนกันกับหนูนะคะเดี๋ยวจะมาขอแอบดูกระเป๋าของน้องหนูบ้างว่าผู้ชายเขาพกอะไรมาบ้างเพราะว่านาตี้เชื่อว่าต้องมีผู้ชายดูแน่เลยหนูจะมานี่หน่อยเลยปรบมือต้อนรับด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีครับเราไม่ได้เจอกันตั้งนานเลยนะคะเพราะว่านุกอะไปฝึกงานครับฝึกงานนะคะ ก็เลยแบบไม่มีเวลาว่างที่จะมาแบบทำคลิปอะไรเงี้ยอยากจะให้นุเปิดกระเป๋าให้หลายคนดูหน่อยว่ามีอะไรบ้างเป็นกระเป๋าพกนี่ก็ได้กระเป๋าสะพายนะคะเดี๋ยวให้นุไปหยิบมาให้ดูก่อนนะจ๊ะนี่เป็นกระเป๋าของนุนะคะที่น่าจะสะพายบ่อยที่สุดแล้วใช่ไหมใช่เป็นของ
ของแดปเปอร์ครับตอนนี้ของแดปเปอร์นะคะเปิดให้ดูเลยนะจ๊ะเราคลิปเรานานแล้วนะเดี๋ยวคนดูเบื่อนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศรอบๆโรงแรมสวยมากไม่เยอะอ่ะมีไม่เยอะเลยก็จะมีกล้องนะคะอธิบายฟังหน่อยเจ็บคอนี่เป็นกล้องครับแต่เลนที่ใช้จะเป็นเลนไวนะครับนุ่งเอามาเลนเดียวครับนอกนั้นก็ยืมพี่กระเป๋าตังค์สีแดงสีแดงแม่ให้ใช้สีแดงแม่บอกว่าเงินจะเข้าจริงเหรอเพราะว่าแม่เป็นคนโอนตังค์มีแว็กนะคะสำหรับเซตผมของผู้ชายนะคะก็ power bankpower bank นะคะก็ยังคงเป็นใส่แบบถุงเท้าอยู่เหมือนที่เราเคยเห็นมาก็กระดาษซับหน้ามันกระดาษซับหน้ามันนะคะก็ใช้ยี่ห้อเดียวกันของนัตตี้แล้วก็อันนี้ก็เป็นของนัตตี้ด้วยนะคะคือปกติเลยแค่ยืมปกติแล้วตี้จะมีกระดาษซับมันอยู่ทุกกระเป๋าทุกใบเลยคือต้องมีกระดาษซับมันอยู่นะคะเพราะว่าเป็นคนที่หน้ามันมากก็คือขาดไม่ได้อันนี้แฟลชไดท์ครับยาแต้มสิวแล้วก็ขี้ผึ้งขี้ผึ้งคือติดเหล็กอ๋อสำหรับคนที่ดัดฟันเหล็กมันแทงตรงกระพุ้งแก้มอ๋อครับคนที่ดัดฟันเขาก็จะเข้าใจดีว่ามันควรที่จะแบบพกไว้ติดเหล็กไว้นะคะหมดแล้วเธอเท่าที่เหรอใช่ก็อุปกรณ์แต่งหน้าดูกับพี่นะใช้ด้วยกันหยิบอันไหนได้ก็ใช้อันนั้นหมดแล้วทุกอย่างนะคะทั้งกระเป๋านุตี้แล้วก็กระเป๋าของหนูนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆที่มาชมคลิปนัตตี้นะคะถ้าเดินทางไปไหนก็จะพยายามเปิดกระเป๋าแบบนี้ว่าค่ะเพราะว่าจะได้รู้กันว่าอัปเดตในเรื่องของสกินแคร์ในเรื่องของเมคอัพเนี่ยไปอย่างไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวท้ายคลิปนะคะเดี๋ยวจะพาชมบรรยากาศสวยงามนะคะรอบๆโรงแรมนี่เลยนะจ๊ะโอเคไปแล้วนะคะเดี๋ยวปิดท้ายด้วยภาพสวยๆแล้วกันสวัสดีค่ะบ๊ายบาย